ันนี้พาคุณผู้ชมมาลองทดสอบรถยนต์ Volvo EX 30นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็น SUV ที่มีความปราดเปรียวแล้วก็มีความสนุกในการขับขี่ครับวันนี้เป็นวันเรทิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่ารถคันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนครับอยู่ใน Volvo EX 30ครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเครื่องเสียงที่เป็นฮาร์มาคาดอนใน EX 30ครับเป็นซาวบาร์เนี่ยผมเปิดให้ฟังโอ้โหแบบดีมากอ่ะนั่งเพลินมากนะครับเหมือนนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นมีเครื่องเสียงดีๆชุดหนึ่งเลยนะครับนอกจากนี้ภายในห้องโดยสารเนี่ยทุกอย่างสั่งควบคุมเมนหลักอยู่ที่หน้าจอครับแล้วก็มีดีไซน์ที่ผมว่าล้ำนะล้ำสมัยมากนะครับทั้งตัวพวงมาลัยที่เป็นเชฟแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวคอนโซลตรงกลางที่วางของที่เก็บของมีลูกเล่นกิมมิคของตัวที่สายชาร์จ USB นะครับที่ซ่อนอยู่ด้วยเป็นเหมือนลักษณะเหมือนกับเหมือนลิ้นชักเปิดออกมาอย่างเงี้ยมันก็เปิดใช้งานจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับบอกว่าขับขี่ใช้งานในเมืองเฮ้ยคล่องตัว EX 30เนี่ยคล่องตัวเนี่ยดูน้ำหนักพวงมาลัยโหแบบฟีลลิ่งดีอะนะน้ำหนักพวงมาลัยซอฟต์ๆนะครับแฮนด์ลิ่งสบายๆขับขี่ในเมืองแบบชิลๆนะแล้วก็ปุ่มปรับต่างๆเนี่ยอย่างปุ่มปรับเก้าอี้เนี่ยก็จะมีดีไซน์ที่เป็นลักษณะเหมือนสวิตช์เดียวนะครับตรงแผงประตูนี้ไม่มีแล้วนะครับแบบดีไซน์เดิมๆนี่ลืมไปก่อนนะที่มีสวิตช์กระจกปรับกระจกมองข้างอะไรอยู่ตรงแผงประตูนี่ไม่มีแล้วนะครับเปลี่ยนไปหมดแล้ววัสดุนะครับสิ่งที่ใช้เนี่ยผมว่าเฮ้ยดูรักโลกนะแล้วก็ให้ผิวสัมผัสที่ดีสีสันสวยงามดีแล้วก็ปุ่มสัมผัสปุ่มปรับต่างๆด้วยสวยอ่ะผมบอกเลยนะเป็นรถที่สวยแล้วแบบสุนทรีมีเครื่องเสียงมีการใช้เฉดสีที่เข้ากันด้วย EX 30ของ Volvo เนี่ยมี2รุ่นนะครับก็คือมี Single Motor มอเตอร์ตัวเดียวนะแล้วก็เป็น Twin Motor ครับเป็นมอเตอร์คู่นะแต่ว่าตัว Single Motor นี่ก็เรียกว่าเหลือแล้วนะผมว่าเพราะว่า272แรงม้าแรงบิด343นิวตันเมตรนะครับ0ถึง 105.8 วินาทีเนี่ยกดคันเร่งหลังติดเบาะเลยแล้วก็ท็อปสปีดเนี่ยก็เคลมเอาไว้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ก็คือในเรื่องของโหมดการขับขี่การใช้งานนะครับอีกอันที่ผมชอบเรื่องของความเงียบการจัดการกับเรื่องของการเก็บเสียงแม้ขณะที่ในขณะที่กดคันเร่งนะให้มอเตอร์ตอบสนองเนี่ยก็สมูทอะแล้วความเงียบก็ยังแบบฟังเพลงได้เพลินๆอันนี้ก็ถือว่าทาง Volvo จัดการได้ดีนะครับนะอันนี้น่าจะเหมาะกับบรรดาคนรุ่นใหม่วัยรุ่นที่ลงตัวทั้งเรื่องของดีไซน์ลงตัวทั้งเรื่องของสมรรถนะลงตัวทั้งเรื่องของความสุนทรีต่างๆด้วยเลยแหละ